วัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาทำประโยชน์ให้สังคมนะครับมีพี่คนนึงเขาแนะนำให้หนึ่งมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะแนะนำให้รู้จักพี่คนนึงที่เป็นบุคลากรสำคัญเลยที่จัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักครับสวัสดีครับผมแนนจากบริษัทแมกโนเลียนะครับ MQDC นะครับวันนี้เราร่วมกับภาคส่วนนะครับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรานะครับเป็นผู้ประกอบการโรงแรมรถยนต์มิซูบิชินะครับแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะครับมีกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับแล้วก็ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆครับจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมจริงๆที่เราเคยจัดประจำทุกเดือนแต่ว่ามันมีโควิดเราเลยงดไป1ปีวันนี้เป็นการกิจกรรมเก็บขยะครั้งแรกของปี2564นะครับซึ่งวันนี้ใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราเคยจัดมาความที่ใหญ่กว่าเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่ยังไม่เคยมาร่วมเลยครับเข้ามาร่วมเดิมเลยครับเรามี2โรงเรียนครับที่เข้ามาเก็บขยะวันนี้เนี่ยมา5โรงเรียนเลยมา5โรงเรียนเลยโอ้มีโรงเรียนบ้านอำเภอนะครับมีโรงเรียนสถิตวิทยาคมนะครับมีวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็อาชีวะอีกอันนึงนะครับมาร่วมกับเราเดิมเนี่ยจะมีโรงเรียนรับดิดด้วยแต่ว่าวันนี้น้องๆติดสอบเลยไม่ได้มาปกตินี้มาทุกครั้งเลยบ้านอำเภอเพิ่งจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เอาขยะทะเลที่เราเก็บได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นอิฐบล็อกอิฐตัวหนอนปูพื้นนะครับซึ่งตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากราชมงคลธัญบุรีคลอง6ให้งบประมาณในการเอาเครื่องจักรมามีเครื่องย่อยมีเครื่องอัดคอนกรีตเป็นชิ้นอย่างเงี้ยครับเราเอาขยะทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยคัดแยกเสร็จปั๊บเอามาทำเป็นอิฐได้เลยขยะที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นขยะที่ซาเล้งไม่ซื้อขวดไม่เอาขวดที่อะไรที่เขาขายได้เนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาเลยเราเอาพลาสติกที่ไม่มีหนทางไปแล้วไปฝังกบอย่างเดียว400ปีเนี่ยเราเอามาทำมาอิฐปูพื้นทางเดินทั่วๆไปแข็งแรงเหมือนกันได้มาตรฐานเหมือนกันโอเคเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเรากำลังจะเอาไปทำกำแพงเป็นอิฐบล็อกครับทำกำแพงยาวประมาณ100เมตรมูลค่า 250,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านอำเภอนี่จะเป็นอันแรกที่จะเกิดขึ้นเราเห็นเป็นยาวๆเป็นชิ้นแหลกทำเป็นตัวอย่างไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะเกิดโครงการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราเริ่มแล้วครับน่าจะมีนาคมนี้ครับเราเริ่มทำแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าเอาขยะมาทำเป็นอิฐอ่ะมันทำยังไงมันยากง่ายไงเดี๋ยวจะพาไปดูอืมโอเคครับเดี๋ยวติดตามครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวรอชมครับว่าน้องถ่ายรูปไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรดีๆครับตอนนี้ก็เด็กๆก็เดินไปจนสุดหาดของบ้านอำเภอนะครับมาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างครับอ๋อวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับผมยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนะครับเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนของตำบลนาจอมเทียนนะครับรู้สึกยินดีมากครับผมแล้วมิสูของพี่นี่สถานที่ตั้งอยู่ไหนครับสถานที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับผมติดกับโรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียนครับผมอ๋ออยู่ฝั่งนี้นี่เองใช่ครับนึกว่าผมนึกว่าอยู่ในโซนพัทยาอ๋ออยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับตำบลนาจอมเทียนเลยครับโอเคแล้ววันนี้นำรถเข้ามาร่วมกิจกรรมครับผมจะมีรถมาโชว์ด้วยกัน3รุ่นนะครับมีปาเจโร่สปอร์ตนะครับมิซูบิชิไททันแอทลีทแล้วก็ Expander Cross ครับผมอ๋อโอเคครับถ้าเกิดว่างๆก็สามารถเยี่ยมชมดูรถได้นะครับติดต่อที่ศูนย์ครับ038255999ครับผมเปิดทุกวันนะครับผมได้ครับสวัสดีครับค่ะสุทรักษ์วัสวัตนะคะก็พี่ปุ๋ยค่ะจากโอเชียนเมน่ายัดคลับค่ะอ๋อมาร่วมกิจกรรมนี้บ่อยหรือยังครับบ่อยหรือยังคงจะถ้าพูดถึงระยะเวลาคงพอสมควรนะคะพอสมควรจุดเริ่มต้นก็คือเนื่องจากว่าเราได้รับเกียรติจาก EQDC ค่ะเป็นพันธมิตรที่ดีที่ให้โอกาสพวกเราได้มามีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมกับชุมชนนะคะเพราะนั้นเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนแม้ทั้งในภาพใหญ่ในสังคมเราเองก็เลยไม่รีรอค่ะเมื่อมีโครงการดีๆแล้วก็รีบดำเนินการร่วมกันเลยค่ะอืมโอเคแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมทุกครั้งค่ะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาก็รู้สึกดีรู้สึกได้ยิ้มมหาได้อิ่มใจเพราะว่าอย่างน้อยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะไม่เพียงชุมชนเล็กๆแต่มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับค่ะครับเห็นที่แนนบอกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เคยทำใช่ค่ะเพราะว่าพี่ก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คุยกันเลยว่าจะมีใครมาบ้างเพราะปกติเนี่ยโอ้ช่วยหน้าเองมาบางทีก็จะแบบเอ้ยมีขนมไหมมีน้ำไหมเรามาช่วยไหมแต่ว่าจริงๆช่วงนี้จริงๆโรงแรมปิดอยู่นะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนาะแต่เราก็เก
เกณฑ์ไพร่พลเท่าที่มีเท่าที่พอจะมาทำงานกันได้ในช่วงนี้โอ้ใช่ไหมเองวันนี้จริงๆมาคุปเล็กแต่เราก็แอบดีใจตอนแรกกังวลเรามานี่เดียวจะเวิร์กไหมเนี่ยแต่พอมาเห็นน้องๆกลุ่มใหญ่มากก็ดีใจค่ะยังไงกิจกรรมนี้ยังไงได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีจากทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานในพื้นที่ในชุมชนค่ะครับครับยังไงก็ขอบคุณแทนชุมชนที่นี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับมิซูบิชิแล้วป่ะมิซูบิชิแล้วอันนี้พ่อค้ามาครั้งแรกแต่ว่าเราเห็นเขาอยู่ในโซเชียลนะเขาทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเนี่ยตลอดเวลาเลยเราก็เอ๊ะทำไมบริษัทนี้มีความคิดที่เหมือนเราเลยก็เลยลองเชิญดูเชิญปั๊บเขาตอบเลยว่ามาตอบเลยชอบตอบเลยว่ามาแสดงว่าผู้บริหารนี่เขามองถึงสังคมมากใช่คือเหมือนเราแยกกันเดินนะเราทำงานของเราเขาทำงานของเขาแต่ว่างานเหมือนกันนี่คือครั้งแรกที่เราร่วมกันทำเขาก็จะเพิ่งรู้ว่าเขามีกิจกรรมเพื่อชุมชนแบบนี้เดือนละครั้งเหมือนกันเราก็บอกเอ้ยดีจังเลยเราเจอคนที่คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันเราก็เลยลองคุยเขาดูเขาบอกโอ้ยินดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าตอนนี้เดือนกุมภาครับเดือนหน้าครับเดือนมีนาครับครับใช่มีนามันก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้ประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วแต่อาจจะเป็นกลางสัปดาห์หรือเป็นปลายสัปดาห์แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยเรากำลังเตรียมที่จะหาศิลปินเพราะเราอยากรู้สึกว่าให้กิจกรรมเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามีสีสันมากขึ้นอยากชวนคนที่อื่นที่เป็นแฟนคลับของศิลปินมาดูสิครับว่าเขาเก็บขยะทะเลไปทำวัสดุก่อสร้างอัพไซคลิงเนี่ยเขาทำยังไงแล้วบ้านอำเภอเนี่ยเป็นแห่งแรกที่จัดตั้งวิสาหกิจนี้ก็อยากชวนคนอื่นที่ไม่เคยมาทำไม่เคยเห็นนะครับ อยากให้มาลองดูว่าธรรมชาติที่สวยงามและแถมยังมีประโยชน์ด้วยในการเอาขยะที่ได้มาเนี่ยเพราะปกติครับที่เราทำมาคือฝังกบอีก400ปีเราเราทำมา2ปี3ปีเราทำถูกหรือเราทำผิดที่เราเอาขยะจากที่หนึ่งไปฝังกบอีกที่หนึ่งนั่นน่ะสิก็เลยคิดใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเรามีใครที่เก่งๆที่เขาเอาขยะไปทำประโยชน์ได้บ้างเราไปเจอครับครับราชมงคลธัญบุรีคลอง6เขาเอาขยะทะเลเนี่ยขยะทั่วๆไปเนี่ยครับที่ซาเล้งไม่รับซื้อคือไม่มีประโยชน์เลยเนาะฝังกบอย่างเดียวเลยเอาไปบดอัดและขึ้นรูปใหม่เป็นวัสดุก่อสร้างที่คงทนแข็งแรงเนี่ยอิฐบล็อกอิฐปูพื้นเนี่ยได้เราประสานไปเขาบอกโอเคเขาอยากช่วยเราเขามอบเครื่องจักรให้นะครับเรามีพันธมิตรอีกอันนึงคือ Precious Plasticก็มอบเพียรพลาสติกครับก็เอาอุปกรณ์มาให้เพิ่มสร้างโรงเรือนให้ครับนะครับเราแถลงข่าวไปเมื่อเดือนมกราคมวันนี้เรายกอุปกรณ์ทั้งหมดมาโชว์ว่าไอ้ที่บอกว่าเอาขยะพลาสติกไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างแล้วแข็งแรงเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันทำได้ยังไงแล้วสร้างเป็นอาชีพให้ชุมชนได้ด้วยแล้วเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาทำยังไงกันนะครับวันนี้นี่บางคนในโลกภายนอกเขายังไม่ทราบยังไม่รู้ว่าขยะมันทำกลับมาทำอย่างนี้ได้แล้วนี่ต้องขอบคุณทางช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเราเชื่อว่าคนที่รู้แล้วสนใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ารู้เรื่องนี้อยากจะมาทำแล้วอยากเชิญชวนมาที่บ้านอำเภอครับครับเพราะว่าบ้านอำเภอเนี่ยมีความพร้อมนะชุมชนมีความพร้อมแล้วก็มีนวัตกรรมด้วยใครที่สนใจเงี้ยอยากเชิญชวนมาเก็บขยะที่นี่กันก็ติดต่อมาที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เลยอ๋อได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับแล้วส่วนคนอื่นที่อย่างช่องผมมันเป็นพวกไบเกอร์ครับพวกฮาร์เลย์เงี้ยครับต้องมาอยากจะต้องมาลองคืออยากจะมีทริปมาพัทยามาเที่ยวบ้านอำเภอแล้วก็มาจัดกิจกรรมตรงนี้ได้ไหมยินดีครับติดต่อมาที่เทศบาลไม่ต้องรอเดือนละครั้งมาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยแล้วก็เราจะจัดเป็นกิจกรรมพิเศษให้ครับก็คือมาทำกิจกรรม CSR เนาะครับก็มีร่วมกับชุมชนของเราออกมาทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวมาทานอาหารทะเลที่บ้านอำเภอนี่อร่อยมากสดมากและของดีๆอยู่ที่นี่เยอะแยะเลยจริงๆบ้านอำเภอมันคนถึงรู้ถึงจะมาใช่ถ้าไม่รู้เขาก็ไม่มาเขาไปพัทยาส่วนใหญ่ไม่รู้จักบ้านอำเภอนะใช่ๆครับพวกเราก็มาจากเป็นนักศึกษาฝึกงานจากรพสตนาจอมเทียนนะครับก็มาช่วยกิจกรรมมาทั้งหมดกี่ท่านครับมา4ท่านนะโอเคครับก็รู้สึกสนุกดีครับก็ได้ช่วยรักสิ่งแวดล้อมเนาะก็เก็บขยะใช่โอเคแล้ววันนี้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือปฐมพยาบาลมาไหมครับเตรียมเป็นลมเองโอเคแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาร่วมกันอีกไหมครับถ้ามีโอกาสมีโอกาสเนาะโอเคตอบแทนสังคมนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับผมอนุสรสายนภานะครับเป็นประธานอทล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลมณฑลจำเพียรวันนี้ทางอทล. เลยเนี่ยร่วมกับทางแมกโนเลียเราเป็นเจ้าภาพจัดงาน
จัดเก็บขยะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตอนก่อนโควิดเราจะเก็บเดือนละครั้งโดยเชิญภาคีต่างๆทั้งส่วนราชการเนี่ยเอกชนนะครับทั้งโรงเรียน3 4โรงเรียนทั้งวิทยาลัยทั้งกลุ่มจิตอาสาชาวบ้านกลุ่มอสมเองอสมส่วนราชการก็มีทางรพสตทางตำรวจของท่านอาจารย์เพียรครับก็มีหลายส่วนที่เชิญแต่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ชายหาดยังสะอาดอยู่เลยนะครับคือมันอาจจะเป็นหน้านี้ด้วยครับฤดูนี้ลมมันจะพัดออกลมหนาวมันมาพัดออกนี่หมายถึงว่าขยะจะลอยเข้าทะเลครับแล้วลมหนาวจะมาเนี่ยขยะมันจะน้อยครับถ้าเลยจากช่วงนี้ไปช่วงประมาณเดือนหลังมีนาไปแล้วเนี่ยเมษาเนี่ยช่วงเนี้ยลมจะพัดเข้าขยะเราจะเยอะจนถึงเดือนตุลาขยะจะเยอะขึ้นครับอ๋ออันนี้คือภาพที่เราเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้ครับอันนี้เพิ่งเก็บมาครับเด็กๆเก็บมาวันนี้อาจจะน้อยหน่อยเดี๋ยวเราจะมาทำการคัดแยกคัดแยกว่าขยะเรามีอะไรบ้างเพราะบางส่วนเรายังเอาไปใช้ได้บางส่วนเราไปทำอิฐเดี๋ยวเราจะมีการทำอิฐใช่ครับโดยที่เอาพลาสติกไปบดก็คือจะสาธิตให้กับเด็กๆดูเลยใช่ไหมครับอ๋อดีเหมือนกันครับอันนี้ก็เพิ่งรู้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับให้ข้อมูลครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะครับครับผมพันตำรวจโทสังวานมาสีทานะครับเป็นสารวัตรในการสถานีตำรวจสพน้ำเทียนพร้อมกับคณะของข้าราชการตำรวจอ๋อโอเคครับแล้วก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องขอชื่นชมทีมงานที่จัดนะครับทีมงานที่ร่วมทำนะครับไม่ว่าจะเป็นของแม่นุเรียเองของภาคเอกชนที่มาร่วมกันทุกฝ่ายนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนะครับที่ร่วมกันเข้ามาดูแลความสะอาดของชายหาดนะครับจริงๆชายหาดบ้านเพือเนี่ยเป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวถ้าเป็นวันปกติเนี่ยครับค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับครับก็มาช่วยกันดูแลรักษาภูมิทัศน์เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทางสถานีตำรวจภูธรน้ำเทียนก็ยินดีนะครับที่ได้ร่วมถือว่าเป็นเกียรติมากครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออมราวิจิตรหงครับปัจจุบันเป็นครูสอนวินเซิร์ฟแล้วก็ SUP อ๋อชีวิตอยู่ในทะเลอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ในทะเลจ้ะเป็นนักวินเซิร์ฟนะครับเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกไปเอเชียนเกมส์ 4 เกมส์โอ้โหอันนี้ผมสัมภาษณ์คนดังเลยแล้วก็แข่งกีฬาอยู่ในทะเลมา42ปีแล้วจ้ะอ๋อเดี๋ยวขอถามความรู้สึกก่อนว่าช่วงนี้ทะเลก่อนหน้าโควิดเป็นไงบ้างครับก่อนหน้าโควิดถ้าถามว่าก่อนหน้าโควิดก็สกปรกกว่าตอนนี้แต่พอประชาชนถูกขังอยู่บ้านตัวขยะลดลงมานิดนึงแต่เรารู้สึกพอปล่อยขึ้นมาขยะก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมครับอืมแล้ววันนี้ความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับเรารู้สึกดีที่เห็นหลายหน่วยงานมาช่วยกันครับนะตั้งกับโรงเรียนท้องถิ่นแล้วก็มีซูบิชิแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ออกมาร่วมใจกันซึ่งเราอยากเห็นทุกตำบลของประเทศเป็นอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็อยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคนธรรมดาถ้าไม่สะดวกมานะคะไม่สะดวกมาเก็บขยะน่ะขอให้ทุกคนช่วยกันลดเลิกละการใช้พลาสติกแล้วก็ใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตเพราะว่าต้องเข้าใจว่าประเทศของเราอ่ะเรายังไม่มีการกำจัดขยะอย่างจริงจังหรือถูกต้องนะทางที่ดีถ้าเกิดเรายังไม่มีตรงนั้นน่ะช่วยกันลดดีที่สุดพยายามใช้วัสดุธรรมชาติในการห่ออาหารหรือใช้ทัพเปอร์แวร์ของเราเองที่ถ้าเป็นไปได้เอาทัพเปอร์แวร์ติดรถไปด้วยเพราะคุณจะซื้อแกงกลางทางคุณก็ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ถุงพลาสติกเราสามารถนำกลับไปใช้จนมันใช้ไม่ได้คือแบบ reuse recycle ครับนะแล้วก็อีก 3-4 ก็คือ 3-4 ก็คือเชงเชงก็เปลี่ยนที่ความประพฤติใช่เปลี่ยนความประพฤติเราเองใช่ครับแล้วก็ C ที่2ก็ cleanมาช่วยกันรักษาความสะอาดอันที่3ก็คือแคร์ก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนาะอันนี้สำคัญดีเลยครับดีมากๆเลยถ้าทุกคนทำได้ประเทศเราจะน่าอยู่กว่านี้อีกเยอะได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่สวัสดีครับThank you.
ครับในหินมีขยะเยอะเปล่าเยอะเยอะมากครับส่วนมากจะเจออะไรครับเจอเป็นพวกถุงพลาสติกครับอ๋อถุงพลาสติกเนาะแล้วเจอแก้วแหวนเงินทองอะไรไหมไม่ครับไม่เจอเหรอถ้าเจอได้ทำไงเนี่ยเรียบร้อยเก็บไว้เก็บไว้ไม่ลงอาถรรพ์อันนี้ดูจากลักษณะทะเลมันชัดขึ้นมาใช่ไหมครับใช่โอ้โหตอนนี้เยอะจริงๆอันนี้เป็นขยะสะสมแน่นอนนานไม่ได้วันเดียวจะขนาดนี้นะน่าจะหลายปีน่าจะเป็นเวลานานสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะอ๋อโอเคครับอันนี้มาจากอสมค่ะอ๋อสมกิน3มื้อ